สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะพาเข้าครัวทําขนมทําอาหารง่ายๆนะคะในแบบของที่ใครๆก็น่าจะทําตามที่ตัวเองถนัดนะคะส่วนการทําขนมวันนี้ก็จะเอาไปแจมเพื่อนพรุ่งนี้นะคะเป็นการทําขนมถั่วแปบครั้งที่สองซึ่งครั้งแรกก็ประสบผลสําเร็จครั้งนี้ก็น่าจะง่ายกว่าเดิมนะคะซึ่งวัตถุดิบวันนี้นะคะก็จะมีน้ำตาลนี้เอาไว้ใส่ไส้นะคะเวลากวนถั่วเหลืองแล้วก็นี่ก็คือมะพร้าวน้ำตาลนี้เอาไว้ใส่เวลาทำน้ำตาลโรยนะคะอันนี้คือแป้งข้าวเหนียวถั่วเหลืองกะทิงาขาวงาดำเกลือแล้วก็เนยสดนะคะอันนี้คือซื้อมาไว้ตั้งแต่เมื่อวานมีอุปกรณ์แล้วแต่ลืมแช่ค้างคืนไว้นะคะซึ่งก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาทำวิธีง่ายๆรวบรัดเร็วง่ายสะดวกเสร็จไวนะคะแต่ก็ยังคงรสชาติอร่อยเหมือนเดิมและก็น่าจะง่ายกว่าเดิมนะคะรูปร่างหน้าตาจะออกมาเป็นยังไงแต่รับรองอร่อยเดี๋ยวเรามาทำไปด้วยกันค่ะ